คุณนกเล็กค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับลูกศิษย์นะคะชื่ออะไรคะแนะนำตัวเลยค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรพรเมตานีป.5/1เลขที่20ค่ะอ๋อจิรพรจะมาทำอะไรคะวันนี้วันนี้จะมาประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาตินะคะกระทงเพราะว่าช่วงนี้ก็คือใกล้จะเทศกาลลอยกระทงแล้วเนาะเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาตินั่นก็คืออะไรคะต้นกล้วยกับต้นกล้วยแล้วก็อันนี้เป็นใบมะพร้าวอันนี้ตัดมาแล้วใช่ไหมค่ะแล้วอะไรอีกเอ่ยมีตะปูมีกันไกคุณสนิมด้วย อันนี้อะไรกันไกก็มีแม็กกับลูกแม็กกับลูกแม็กอะไรอีกแล้วก็มีของเพิ่มเติมก็คือใบตองมีเพิ่มเติมมีใบตองกับอันนี้อะไรใบปูด่างนะคะนี่ๆเอามาช่วยด้วยอ่ะขั้นตอนแรกทำไงอ่ะตอนแรกค่ะค่ะก็เอาใบตองมานิดนึงให้มันเกินไอ้นี่ไปเอาใบตองมาลองแล้วก็ใบตองนี่ค่ะให้มันพอดีแล้วก็ใช้กรรไกรทำให้มันเป็นรอยนิดนึงก็ตัดไม่อยากจะบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยทีมงานคนให้กำลังใจแบบเยอะมากไม่ดูเต็มไปหมดลุ้นเหลือเกินคอยดูกล้องให้ครูด้วยนะเหมือนเดิมไหมโอเคนะตัดไปแบบนี้นี่เคยทำยังเคยทำเองไหมเคยทำด้วยใช่ไหมแล้วนี่เดี๋ยวมีโรงเรียนมีประกวดทำกระทงนี่ประกวดเขาด้วยปะเนี่ยประกวดด้วยจะล่ารางวัลค่ะมั่นใจในฝีมือวะไม่มั่นใจแต่ไปด้วยใจเนาะใช่ไหมดีค่ะดีค่ะทับลงไปแล้วก็ตะปูเสียบไว้จะได้ไม่เลื่อนไปเลื่อนมาใช่ไหมทำไมเราต้องใช้กระทงจากต้นกล้วยเพราะว่ามันย่อยสลายมันย่อยสลายง่ายเนาะไม่เป็นมลพิษด้วยใช่ไหมแล้วถ้าไงแบบถ้าใครคิดจะทำกระทงเองก็แนะนำนะคะว่าน่าจะทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติแบบเนี้ยเพราะเวลาเก็บเนี่ยเวลาเราเอาไปทำให้มันย่อยสลายมันก็จะง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวมันก็ย่อยเป็นปุ๋ยแล้วแล้วไงต่อเอาทำเป็นคาดๆโอเคให้ครูช่วยอะไรไหมให้ครูช่วยทำอะไรบ้างช่วยตัดช่วยอะไรช่วยตัดให้ช่วยตัดอะไรตัดอันนี้อีกปะตัดมาช่วยทำอยู่เปล่าๆจ้าโอเคฉีดไปกระปูมันน้อยเหลือเกินน้อยนี่ครูหมายถึงมันมีน้อยนะไม่ใช่มันน้อยแต่มันใหญ่มากตะปูเนี่ยแนะนำว่าน่าจะตะปูอันเล็กกว่านี้นะคะอันเล็กนี้ก็พอนะคะนี่แถมเนี่ยสนิมด้วยนี่ใช้ของเก่าปีที่แล้วป่ะแบบเอาไปลอยแล้วก็แบบเก็บกระทงกลับมาหรือตะปูเก็บไว้อะไรเงี้ยไว้ใช้ปีต่อไปอะไรประมาณนี้ไอ้ยักษ์นะใช่ไหมได้แล้วนี่อะโชว์หน่อยตอนนี้เราก็ได้เอาใบตองรอบแล้วนะคะนี่ต่อไปเรามาทำกรีบกันค่ะกรีบทำพับกรีบยังไงพับเข้าหากันไหนนะพับพับในกล้องดูพับไหนเอาพับให้ดูหน่อยพับแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะนานๆอย่างนี้นะคะนี่อ้าวแล้วก็แล้วก็ไงต่อเอาตรงนี้ค่ะให้มันอยู่ตรงนี้เอาตรงไหนเอาตรงเนี้ยเหรอนี่ค่ะโอเคก็แล้วก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตั้งๆมันแล้วก็แม็กตี้แม
แม็กเอาแม็กเนบเออแม็กปักลงไปเลยโอเคทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆรอบๆเลยมันก็ง่ายเนาะมาครูช่วยทำนะงานฝีมือครูนกเล็กก็ไม่ได้แพ้ใครนะคะดูสิทำไม่เคยจะสวยเลยคือยอมแพ้เรื่องพวกนี้ขอบอกช่วยค่ะยังคิดว่ามันจะปากไม่ปากมือหรอกพักเบรกแป๊บนึงนะคะนี่คือมาทำอะไรกันคะนี่คือไม่เข้าใจว่านี่เด็กพวกนี้มาทำอะไรทำอะไรมาเล่นมานอนทำอะไรแป๊ะต่อค่ะต่อใกล้แล้วใกล้แล้วเราก็จะเอากระทงไปลอยคิดว่ามันจะจมหรือจะลอยไม่รู้เคยเคยเห็นแต่กระทงแบบมันตะแคงอย่างนี้มั้ยตอนเด็กๆครูนกเล็กเคยแบบนั่งทำกระทงเองนะแต่ว่าพอเอาไปลอยแล้วมันไม่เคยลอยเลยมันเอียงอ่ะมันเอียงไปนะคะเราใช้ลูดละค่ะนี่ๆตรงนี้นิดนึงเอาตรงนี้หลุดนะซ่อมนิดนึงทำลูดละหลุดปัญหาในการใช้แม็กตัวเล็กก็คือมันจะเป็นไงคะหลุดง่ายกันแล้วก็สั้นแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในมือเอออ้าวได้แล้วเสร็จแล้วเป็นไงต่อไงต่อจ๊ะเอาใบปูด่างมาทำอะไรเอ่ยอ๋อทำแบบนี้ใช่ไหมทำไงเอาทำให้ดูหน่อยนี่กล้องอยู่ตรงนี้ลูกทำอย่างนี้ครับครับนี่ครับใกล้ๆลูกครับใกล้ๆกล้องครับครับให้มันเป็นซ้อนแล้วก็ตั้งๆใช่ไหมค่ะยกขึ้นหน่อยให้ตรงใกล้ๆเลยนี่เขาบอกว่าให้ทำแบบไงนะอย่างนี้นี่แบบนี้นะคะนี่นี่ใช่ไหมโอเคอันนี้ใครสอนทำย่าก็สอนทำอีกแต่เดิมใช่ไหมมาครูช่วยทำจะตัดหน่อยดีไหมตัดดีป่ะตัดไหนเนี่ยใกล้สวยแล้วใกล้สวยแล้วโอเคแล้วก็ทำไงโอเคอ่ะแล้วไงต่อเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอคะอ้าวแล้วไหนทูบเทียนทูบไม่ได้เอามาด้วยแต่เสร็จแล้วนี่เอากระทงแบบนี้นางลืมดอกไม้ไม่มีดอกไม้เหรอไม่มีดอกไม้ใส่ด้วยทูบเทียนก็ไม่มีโอเคแต่มีทูบเทียนหน่อยก็ดีนะดูทูบในตู้ให้ครูหน่อยสิอ่ะมันที่ใส่หนึ่งยุคไปนะคะเมื่อสักครู่จิราพรบอกว่าหนูเตรียมมาแค่นี้ค่ะก็เลยบอกว่าให้ไปขอทูบมาเพราะมันยังไม่ได้สมบูรณ์ใช่ไหมเออแล้วก็ไปหาเก็บดอกไม้มาด้วยนี่ตอนนี้ก็มีดอกไม้ละอ่ะลองประดิษฐ์กับระดับดอกไม้ด้วยสิอันนี้เรียกว่าดอกเข็มนะคะค่ะดอกเข็มอันนี้เฟื่องฟ้าค่ะอันนี้ดอกจำปีจำปาจำปีจำปาใช่หรอใช่คุณชนะสาลูกใช่อ่ะเอาอันนี้ดิ
กรอบก่อนแรปหนึ่งมันหลุดมันหลุดแม็กให้ใหม่แม็กมันอาจจะหลุดง่ายนะคะอ่ะเอาหลุดไปแล้วก็ตัดกระทงให้มันเท่านี้นะคะเหมือนตอนแรกที่เราทำอ๋อเอายังไม่ประดับดอกไม้ใช่ไหมยังไม่เสร็จขั้นตอนสุดท้ายอ๋อขั้นตอนสุดท้ายโอเคเอากรรไกรมาทำข้างบนทำข้างบนเองก็ตะปูอ่ะตะปูเนี่ยอ่ะตะปูช่วยเสียบอึ๊บเออแล้วค่อยๆเสียบตะปูอย่างนี้เสียบเสร็จเราไปเลยอึ๊บเด็กๆต้องระวังนะคะเวลาใช้ตะปูโอเคแล้วก็ให้มันรอบๆทำอีกแผ่นนึงให้มันรอบได้นะได้เนี่ยได้เนี่ยโอเคแล้วก็เอาตะปูเสียบใช่ไหมเสียบลงไปเลยปิดฐานมันหน่อยนึงมันปิดไหมเนี่ยมันปิดไม่รอบอ่ะเหลืออีกอันนึงอ่ะมาฉีกมาเลยเหลือตรงนี้ตอนนี้ตะปูเราก็หมดแล้วนะคะตะปูก็หมดแล้วเตรียมมาจำกัดแล้วทำไงต่อแล้วก็ตกแต่งตกแต่งด้วยเอาดอกไม้มาเอาดอกเข็มมาเสียบไปเลยเสียบเหรอมันไม่มีอะไรจะเสียบอะทำไงอะเสียบไม่ได้เอาโรยเลยได้ไหมเอาโรยเลยได้นะมีสีสันหน่อยนึงโอเคไปดอกเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าเอาวางเลยจะได้มีดอกไม้สวยๆหน่อยดอกพุทธรักษาเป็นไงไม่ได้ เสียบเหรอเสียบลงไปใช่ไหมนี่ไงมีตะปูอยู่อันนึงอยากเสียบไงอย่างนี้ได้อันนี้ถ้าเด็กๆจะใช้ต้องระวังนะคะมันจะจิ้มได้แค่เนี้ยเอาวางโรยๆไว้วางไว้เถอะวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทูบอันนี้มีทูบแล้วไปขอทูบเขามาทูบก็ไม่เตรียมมาทำไงต่อเอาซ่อมก่อนหลุดมันหลุดโอเคแล้วก็ปากทูบระวังทูบหักปักแรงปักลงไปเยอะๆลูกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีเทียนก็ใส่เทียนด้วยนะคะแต่ตอนนี้มันไม่มีเทียนเทียนอันนี้มันไม่ได้ใช้เอาไหมเทียนมันใช้แล้วถ้ามีทูบก็ปักทูบถ้ามีเทียนก็ปักเทียนด้วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะนี่กระทงของหนูจากอะไรใบมะพร้าวแล้วก็ใบพูด่างแล้วก็ใบตองนะคะถ้าไงไปแล้วนะคะมาถือเองเลยแรงกระทงกันมานั่งลง